ไม่ชอบพี่จ๋าไม่ได้ไม่ชอบเล่าข่าวอีควายจะให้เล่ายังไงอ่ะเล่าเชียร์เขากูไม่เล่าเล่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงว่าถ้ามันไม่ถึง376ก็กฎหมายมันเขียนไว้อีกต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งสวกับสส750คนต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ376มากที่คะแนนเดียวก็ชนะแล้วและถ้าสวเขาไม่ยกมือให้มันตอนนี้มันรวมกันได้แค่313ถ้าสมมติว่าพิธา13นี้โหวตเพราะวันนอเขาบอกว่าถ้า13โหวตไม่ได้19อีกวันหนึ่งทีนี้ก็เสนอชื่ออุ้งอิงถ้าอุ้งอิงไม่ผ่านก็เสนอชื่อเศรษฐาไม่ผ่านก็เป็นของประวิตรวงษ์สุวรรณเล่าไปตามเนื้อข่าวข้อเท็จจริงเล่าอะไรต้องบอกว่ามึงชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เหรอไม่ได้เกี่ยวจะต้องให้กูตอหลดตอไปเอาใจติ่งส้มอย่างพวกเลยยังเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะก็ลุ้นตัวโก่งกันเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องหุ้นไอทีวีของทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายการเป็นส.ส.หรือไม่ซึ่งทางก้าวไกลนะคะก็ออกมาแถลงการทันทีว่าการที่กกต.ทำแบบนี้คือการข้ามบางขั้นตอนไปและมีโอกาสผิดม.157นั่นเองค่ะต่อมาในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะตอนนึงค่ะคุณสรยุทธสุทัศนจินดาพิธีกรนะคะได้ถามทิมพิธาตรงๆว่าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้ไหมทิมพิธานะคะก็ตอบว่าไม่ตายครับตามที่เลขาตอบเมื่อ 4-5 วันที่แล้วคือการเป็นนักการเมืองจะต้องเล่นได้ทุกบทบาทและทุกบทบาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพี่น้องประชาชนดังเช่นพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่เคยพิสูจน์เช่นเป็นฝ่ายค้านก็ต่อต้านคอร์รัปชันได้เพียงแต่ว่าการชอบธรรมในอำนาจเสถียรภาพคุณภาพของประเทศที่เราเนี่ยส่งไปยังทั่วโลกให้เขาจับตาอยู่มันคืออะไรถ้าเรามีหลักการเวลานักลงทุนจะมาลงทุนในต่างประเทศก็จะเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีหลักการมีระบบมีระเบียบผมมั่นใจและไม่ประมาทในการเลือกนายกวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าส่วนสำคัญคือการให้กำลังใจของพี่น้องประชาชนให้กำลังใจทั้งส.ส.ทั้งส.ว.ทั้งผมให้เราสามารถอยู่กับความหวังไม่ใช่ความกลัวตามที่เขาเนี่ยขีดเอาไว้นอกจากนี้นะคะทีมพิธาค่ะยังตอบปมเรื่องคำวิจารณ์ว่าการเมืองเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นเพราะมีแต่คนหนุ่มด้วยว่าตอนนี้ผมอายุ42เป็นฉันทามติระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหญ่ได้พอดีเป็นสะพานเชื่อมกันได้ถ้าส.ส.อายุน้อยสุด25ปีผม42เด็กเรียนมหาวิทยาลัยอายุ18ก็เรียกผมลุงกันทั้งนั้นผมก็ไม่ได้เด็กโดยในช่วงหนึ่งนะคะทีมพิธาค่ะยังกล่าวเทียบถึงการเลือกตั้งประธานสภาของสหรัฐอเมริกาที่มีการโหวตถึง15ครั้งจนกว่าจะเกิดฉันทามติแม้ระบบรัฐสภานะคะจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่พอจะมาอนุมานเปรียบเทียบกันได้ก็คือเมื่อได้ฉันทานุมัติว่าใครจะเป็นประธานสภาและตามเจตจำนงของประชาชนที่ให้มาก็ต้องหาข้อตกลงมีการประนีประนอมเพื่อให้ผู้นั้นเป็นฝ่ายนิติบัญญัติให้ได้เช่นเดียวกันที่พรรคก้าวไกลได้ฉันทานุมัติจากประชาชน14ล้านเสียงและตนได้จัดตั้งรัฐบาล8พรรคได้มา312เสียงจาก500เสียงในสภารวมประชาชนโหวตให้8พรรคคือ25ล้านเสียงคิดเป็น 70% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นต้องยึดตรงนี้ให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนส่งเสียงมาให้ได้มากที่สุดทั้งนี้นะคะทีมพิธาค่ะยังยืนยันว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องจากกกต.กรณีถือหุ้นไอทีวีก็ไม่ได้หมายความว่าตนเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติเช่นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ที่เคยหยุดปฏิบัติหน้าที่1เดือนซึ่งเมื่อรับคำร้องแล้วต้องให้ศาลวินิจฉัยอาจจะรับเรื่องไว้แต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จากประเด็นที่ร้อนแรงนี้นะคะส่งผลให้แฮชแท็กนายกพิธาค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยทันทีนะคะงานนี้ก็มีชาวทวิตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงลีน่าจังจันจานะคะที่ออกมาเล่าข่าวค่ะถึงเรื่องนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าลีน่าจังค่ะออกมาฟาดยับทีมพิธาอยู่บ่อยๆแม้ทว่าล่าสุด นะคะลีน่าจังได้ตอบคำถามชาวเน็ตค่ะที่ถามเข้ามาว่าแม่ไม่ชอบพิธาหรองานนี้นะคะทำเอาลีน่าจังกระสวนกลับบอกว่าไม่ใช่ไม่ชอบตู่แค่เล่าข่าวไม่เกี่ยวจะให้ตู่ทอแหลจะให้ตู่เอาใจติ่งส้มอย่างพวกมึงหรออีแซดไม่ชอบพิธาไม่ได้ไม่ชอบเล่าข่าวอีกูเล่าข่าวว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ว่าชอบใครไม่ชอบใครมีหน้าที่เล่าข่าวมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะโดนใบแดงกูกว่าจะพ้นน่ะ68เข้าใจหรือเปล่าอีมันเป็นแบบจะให้เล่ายังไงอ่ะเล่าเชียร์เขากูไม่เล่าเหตุการณ์ข้อเท็จจริงว่าถ้ามันไม่ถึง376ก็กฎหมายมันเขียนไว้อีกต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งสวกับสส750คนต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ376
มากที่คะแนนเดียวก็ชนะแล้วและถ้าสวเขาไม่ยกมือให้อ่ะมันตอนนี้มันรวมกันได้แค่313ถ้าสมมุติว่าพิธา13นี้โหวตก็วันนอเขาบอกว่าถ้า13โหวตไม่ได้19อีกวันนึงทีนี้ก็เสนอชื่ออุ๊งอิ๊งถ้าอุ๊งอิ๊งไม่ผ่านก็เสนอชื่อเศรษฐาไม่ผ่านก็เป็นของประวิตรวงษ์สุวรรณเล่าไปตามเนื้อข่าวข้อเท็จจริงอีกเล่าอะไรจะต้องบอกว่ามึงชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เหรอไม่ได้เกี่ยวจะต้องให้กูตอหลดตอไปเอาใจติ่งส้มอย่างพวกเลยเอาเป็นว่าที่ผ่านมานะคะที่แม่ลีน่าจังออกมาฟาดพิธาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบกับคุณผู้ชมแค่เล่าข่าวจ้ะพวกเธอก็ลืมมันไปบ้างแต่เราต้องมารอลุ้นพรุ่งนี้ดีกว่าว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยหรือไม่ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ